สวัสดีชาวผู้ติดตาม follower ช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel ทุกๆคนนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวของนะครับรีวิวสินค้าอันนี้รีวิวตามความจริงไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีใครมาจ่ายนะครับผมใช้เงินผมจ่ายเองเป็นหูฟังโฆษณาใน YouTube ครับคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเคยเจอก็คือชื่อหูฟังยี่ห้อBass Pro ครับนี่อันนี้เป็นหูฟัง Bass Pro Max เห็นเขาบอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับมีสีผมสร้างเป็นสีน้ำเงินมาเพราะว่าเนี่ยผมชอบเชลซีครับผมก็เลยแบบแล้วสีประจำสโมสรเชลซีคือสีน้ำเงินผมก็เลยแบบพยายามถ้าเลือกซื้อของอะไรหลายอย่างนะผมจะเลือกแบบเป็นโทนสีน้ำเงินหมดเลยเนี่ยครับอย่างแม้แต่ผ้าห่มที่บ้านเนี่ยครับเนี่ยยังเป็นเชลซีเลยอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยคือถ่ายคลิปแบบไม่มีสปอนเซอร์ครับผมอยากจะพูดอะไรผมก็พูดนะเนี่ยผ้าห่มที่บ้านยังเป็นเชลซีเลยครับผ้าห่มผ้าปูนอนส่วนอันนี้ก็หูฟังมันมีแบบเคสสีน้ำเงินให้เลือกผมก็เลยสั่งมาราคา599บาทนะครับของเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับก็ตอนแรกอะผมสั่งไปเมื่อวันศุกร์แล้วเห็นเขาบอกว่ามันน่าจะติดเสาร์อาทิตย์มั้งผมก็คิดว่าของจะมาส่งสักวันจันทร์หรือช้าสุดๆก็คงเป็นวันอังคารอ่ะแต่ปรากฏว่าเช้าวันอาทิตย์วันเนี้ยอยู่ดีๆมีขนส่งโทรมาครับจากแฟลตมั้งในแอปตอนที่ผมสั่งเห็นเขาบอกว่าเขาส่งผ่านเคอรี่นะแต่พอตอนโทรผมไม่ไปรับสินค้าเป็นแฟลตมาส่งให้ผมเฉยเลยก็นั่นแหละครับแต่ถ้าผมถามว่ามันก็คิดว่าคุ้มราคาไหมคือผมลองใช้ดูคร่าวๆนะเห็นเขาบอกว่ามันใช้เป็น power bank ได้ด้วยแต่ผมยังไม่ได้ใช้ลองชาร์จกับโทรศัพท์นะครับยังไม่ได้ใช้ลองที่มันเป็น power bank ดูแต่ถ้าพูดถึงแบบคุณภาพเสียงวิธีการใช้งานนะครับผมคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาก็ถือว่ายังไม่พูดว่าคุ้มแล้วกันเนาะแต่ก็ถือว่าใช้ดีอ่ะคือมันสามารถแตะปุ่มแค่เพิ่มเสียงลดเสียงที่ด้านหลังหูฟังได้เลยอะครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมพอแค่ผมสัมผัสเฉยๆเนี่ยเห็นไหมสัมผัสที่หูฟังไฟขึ้นเลยก็ราคา599บาทผมคิดว่าถ้าเอามาใช้งานจริงๆอะถ้าไม่ได้แบบซื้อมาเก็บสะสมนะผมคิดว่าน่าจะคุ้มอยู่ก็คือตอนมาส่งอ่ะเขามาอย่างนี้ก็คือกล่องหูฟังก็ใส่มาตั้งห่างนะแล้วหูฟังสองข้างอ่ะเขาก็ใส่มาในหลุมสองหลุมเนี้ยแล้วก็มีเป็นสายชาร์จครับสายชาร์จเอามาไว้ให้ชาร์จกล่องหูฟังเนี่ยครับแล้วก็ไว้ชาร์จกับโทรศัพท์ก็ได้เพราะเป็นแบบสายแบบชาร์จ Type-C นะครับเป็นสายชาร์จแบบรูชาร์จ Type-C เดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึงไม่โฟกัสเลยก็เนี่ยครับน่าจะเห็นคร่าวๆครับรูชาร์จเป็น Type-C แล้วก็ที่เขาบอกครับนี่มีแถมจุกยางหูฟัง3ขนาดแต่จุกยางหูฟังอ่ะผมก็คงไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกครับส่วนในกล่องก็นี่กล่องเป็นสีน้ำเงินหูฟังข้างในก็เป็นสีน้ำเงินนะครับอ่ะผมชาร์จไปเหลือ 99% แล้วเดี๋ยวขอเสียบให้มันเป็น 100% ก่อนเอาแบบสแตนบายไว้พร้อมใช้งานนี่ครับเดี๋ยวขอลองเสียบจะลองเสียบชาร์จดูนะครับนี่ครับเวลาชาร์จไฟมันก็จะขึ้นกระพริบกระพริบแต่ตอนรีวิวอะเห็นเขาบอกถ้าเป็นหูฟัง Bass Pro รุ่นธรรมดามั้งที่ไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดอะกล่องฝาด้านบนมันจะเป็นใสๆมันจะมองทะลุได้แต่ของผมอย่างเมื่อกี้ก็คือถ้ามันเต็มร้อยอะไฟสองไฟทั้งหูฟังสองข้างมันจะดับแล้วไฟตรง 100% นี่ก็จะดับด้วยครับเมื่อกี้
ผมเผื่อเอานิ้วไปแตะมันก็เลยเหมือนชาร์จใหม่อัตโนมัติแล้วมันก็เลยลดเหลือ99ผมก็เลยไปเสียบชาร์จอีกทีนึงให้มันเป็น 100% ก็ผมหลักๆที่ผมลองใช้คร่าวๆก็คือลองฟังเสียงหูฟังทั้งสองข้างลองใช้วิธีการสัมผัสเพิ่มเสียงลดเสียงที่ด้านหลังหูฟังแล้วก็ไอ้กล่องไอ้ตัวเคสไอ้กล่องเนี้ยผมลองใช้เป็นที่ตั้งโทรศัพท์เห็นเขาบอกว่ามันตั้งโทรศัพท์ได้ครับผมลองใช้แล้วมันก็ตั้งได้จริงๆแค่ดูคร่าวๆก็ถือว่าใช้งานดีครับคุณภาพดีเลยแต่ถ้าถามว่าคุ้มค่ากับ500คุ้มค่ากับ599บาทไหมคุ้มค่ากับ600ไหมมันก็ต้องดูในระยะยาวครับเพราะว่าผมถ้าเปรียบเทียบกันนะผมมีหูฟังหูฟังบลูทูธอันเก่าแต่ว่ามันพังไปแล้วข้างนึงนะผมใช้จนมันพังไปแล้วข้างนึงตอนนี้เหลืออยู่ข้างเดียวก็คือไอ้อันเนี้ยผมซื้อมาจากเซเว่นอะซื้อมาจากร้าน 7-Eleven ช่วงมันลดราคามั้งราคาประมาณ199บาทเองเป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันราคามันอาจจะแบบคุ้มราคาแบบคุณภาพเกินราคามั้งอันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยใช้หูฟังบลูทูธเลยอ่ะหรือถ้าเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาจริงๆผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มแหละคือความคาดหวังอันนี้ผมก็มีนะครับเพราะว่ามันก็ต้อง600บาทอ่ะ600บาทเนี่ยก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับผมก็ทำงานก็หลายชั่วโมงอยู่นะหรือบางทีอาจจะเป็นวันเลยก็ได้ก็รีวิวหลักๆคร่าวๆแค่นี้ครับผมตอนส่งมาเขาก็จะมีเขาเนี่ยมีแพ็คบับเบิ้ลแผ่นกันกระแทกมาให้ด้วยแล้วในกล่องก็มีตามที่บอกครับมีเคสหูฟังใส่มาช่องนี้แล้วก็หูฟังสองข้างเขาไม่ได้ใส่มาในกล่องนะครับเขาใส่มาให้สองช่องนี้แต่ว่าแบตอะตอนแรกเขาชาร์จมาให้ 100% ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับไม่ได้เหมือนว่าเวลาที่เราไปซื้อ power bank แบบนี้ก็คือตอนที่เราไปซื้อ power bank ใหม่ๆอะเขาจะไม่ชาร์จให้เต็มนะมันจะมีแค่ประมาณ 50-60% เองแต่เนี้ยคือกล่องหูฟังอ่ะเขาให้มา 100% เลยแล้วก็มีสายชาร์จเอาไว้ชาร์จ power bank กับไฟบ้านนะครับหรือเอาชาร์จกับโทรศัพท์ก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็เป็นสาย type C แบบแต่เป็นแบบสั้นๆพกพากระทัดรัดอะแต่ผมคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะสายมันสั้นเกินไปแล้วก็หูฟัง3ขนาดอันนี้รีวิวตามความจริงแบบไม่มีใครจ่ายให้ผมพูดแบบ no sponsor ครับแล้วเนี่ยถ่ายแบบ non stop ไม่มีการตัดต่อแล้วสังเกตว่าเมื่อตอนต้นคลิปอ่ะผมมีการพูดถึงเรื่องอื่นๆนิดหน่อยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่มีสปอนเซอร์จริงๆเป็นผู้สนับสนุนจริงๆอ่ะผมจะนอกเรื่องไม่ได้เลยนะครับแต่เนี้ยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยครับกล่องพัสดุเนี่ยครับผมเพิ่งแกะมาผมยังไม่ได้ทิ้งกล่องเลยครับเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยครับประมาณ10โมง11โมงครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงตรงแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าในระยะยาวมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนะครับผมที่ใต้ description นะครับหรืออาจจะอยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับคือ2ที่เนี่ยครับไม่คำบรรยายคลิปก็ที่คอมเมนต์แรกครับถ้ามีปัญหาภายหลังเดี๋ยวผมจะแจ้งในนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากติดตามผมอยากดูคลิปผมเรื่อยๆหรือว่าสนใจในคอนเทนต์ที่ผมทำก็ฝากกด Subscribe กดติดตามให้ช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel ด้วยนะครับส่วนตัวผมอะเจ้าของช่อง YouTube อ่ะชื่อฟลุกหรือจะเรียกว่าเบลก็ได้นะครับผมมี2ชื่อครับคือหลายๆคนน่ะถ้าเป็นคนส่วนใหญ่จะรู้จักชื่อผมว่าฟลุกนะครับแต่มันจะมีคนบางกลุ่มครับผมก็จะรู้จักชื่อผมว่าเบลก็คือจะเรียกชื่อไหนก็ได้ครับเรียกฟลุกผมก็หันเรียกเบลผมก็หันแต่ขอให้เรียกแค่ชื่อเดียวนะครับอย่า กวนผมแบบเรียก2ชื่อนะครับแบบฟลุกเบลอะไรแบบนี้แบบเรียกแค่ชื่อเดียวพอนะครับผมก็หันแล้วสมมุติถ้าเจอตัวจริงผมนะครับเรียกชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นว่าเนี่ยผมพูดนอกเรื่องไปเรื่อยแล้วเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์รีวิวจริงๆผมอยากพูดอะไรผมก็พูดก็เดี๋ยวคลิปนี้
เอาเป็นว่าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย